กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีคุรุและหมอมิตรดีทุกท่านค่ะชื่อบุญนาบุญศรีค่ะอายุ57ปีค่ะนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7ปีรุ่นแรกรหัส64210ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาขอส่งการบ้านค่ะคุรุค่ะก็คงจะพูดก่อนนะคะว่าเป็นตอนช่วง2เดือนที่แล้วนะคะไม่ค่อยได้เข้าซูมไม่ค่อยได้อันนี้เพราะว่าด้วยมีภารกิจทางสวนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าโอ้การบ้านก็ไม่ได้ส่งไม่ได้เข้าซูมดูก็เลยว่าเอ๊ะเราจะส่งการบ้านทันเพื่อนเพื่อนไม่เนาะพี่ๆไม่เนาะก็เลยเช็คไม่ค่อยเป็นนะคะครูรู้ก็เลยว่าเราจะต้องส่งอีกกี่ครั้งคะก็กังวลเหมือนกันนะคะก็เช็คไม่ค่อยเป็นลูกสาวก็ดูให้ไม่ค่อยเป็นก็เลยว่าโอ้จะทันเพื่อนไม่เนาะก็เลยไม่รู้เช็คยังไงจะขอเรียนถามก่อนได้ไหมคะครูรู้ค่ะก็เรียนถามตรงนี้ก่อนไม่ทราบว่าต้องส่งการบ้านอีกประมาณเท่าไหร่คะเพราะว่าหายไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วเลยค่ะไม่ค่อยได้ส่งก็ฟังอย่างเดียวค่ะการส่งการบ้านนะคะที่เรานับสำหรับเป็นเรื่องของหลักสูตรนี้นะคะคือมาร่วมฟังก็ถือว่าร่วมส่งการบ้านแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ฟังได้อะไรต่างๆเราเชื่อว่าทุกคนได้ทำทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองเราแค่ไม่ได้เป็นคนผู้มาแบ่งปันประสบการณ์หรือสภาวะธรรมของเราแต่เราได้ประโยชน์จากการที่มาเข้าร่วมกิจกรรมส่งการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่คุณได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งการบ้านเนี่ยก็คือสามารถนับได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพูดก็ได้นะคะฟังอย่างเดียวอาจารย์หมอเขียวบอกแล้วว่าหลักสูตรเรานะคะเขียนไม่เป็นก็สามารถจบได้นะคะไม่กล้าพูดนะคะก็คงได้สัมภาษณ์กันนะคะแต่ก็คือมีพอครบ6เดือนเราเริ่มเรียนสิงหาใช่ไหมคะ6เดือนเดือนไหนก็ไม่รู้แหละพอใกล้ๆ6เดือนก็จะมีประกาศว่าท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังช่วงส่งการบ้านอันนี้นะคะครั้งละ2วันต่อเดือนใช่ไหมเดือนละ2ครั้งใช่ไหมคะพูดใหม่นะคะการส่งการบ้านมีเดือนละ2ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมี4วันถ้าเรียนหลักสูตร6เดือนก็คือต้องเข้าอย่างน้อย2วันนะคะต่อ4วันนั้นนะคะก็นับไปค่ะจดบันทึกก็ได้ค่ะว่าเราเข้าฟังกี่ครั้งนะคะสุดท้ายถ้านับแล้วได้24ครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ถึงเดือนไหนนอเดือนที่6เดือนเนี่ยค่ะตอนที่เราประกาศนะคะก็แจ้งชื่อค่ะว่าท่านมีสิทธิ์จบนะท่านเข้าฟังครบ24ครั้งตอนนี้ระยะเวลาการฟังเราก็อยู่ถึง6เดือนแล้วนะคะก็แจ้งขอจบค่ะแล้ววันขอจบก็จะมีให้ส่งกันบ้านอย่างเงี้ยละค่ะ1ครั้งแน่ๆค่ะทุกคนนะคะถึงแม้จะไม่ได้เคยพูดเลยตลอด6เดือนนะคะตอนขอจบก็ต้องได้พูดค่ะได้ส่งสภาวะอย่างน้อย1ครั้งนะคะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทราบว่าของบุญนาเนี่ยได้ลง6เดือนมั้ยก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ค่ะก็เลยแบบไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาแล้วก็ยืนอยู่คนเดียวในอำเภอนี้ค่ะอยากจะปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ไม่เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยเข้าอบรมที่ไหนมาก่อนเป็นคนแบบว่าอนุบาลจริงๆนะคะไม่รู้อะไรเลยนะคะเพิ่งมาศึกษาตรงนี้เพิ่งมารู้จากYouTube นี่แหละค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนปรึกษาค่ะค่ะคุณอาบุญนาเข้าหลักสูตร10วันถูกไหมคะแล้วคุณเราก็เคยเจอกันแล้วคุณอาบุญนาเคยส่งกันบ้านแล้วนะคะเรานับหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็จดบันทึกไว้ค่ะเสร็จแล้วพอครบ6เดือนที่เราประกาศนะคะคุณอาบุญนาก็มาแสดงตัวตนนะคะฉันก็ครบนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คค่ะถ้าแบบเราไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะคะแต่อย่างคุณบุญนาเราคุ้นอยู่เราก็จะนับได้อยู่ค่ะแล้วก็จะมีการลงชื่อทางแชทด้วยนะคะแต่ถ้าหลงลืมก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะครบ6หลงลืมก็เซตมาให้ฟังหน่อยเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะคะว่าอาจจะครบแล้วเราทำไมไม่ไปนี่อย่างเงี้ยนะคะโอ้ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวครบ6เดือนประกาศตัวถ้าคุณอาคิดว่าครบก็แจ้งมาค่ะถ้าทางทีมคุรุสงสัยว่าไม่ครบคุรุจะกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังเองค่ะเป็นหน้าที่คุรุนะคะ อยู่แล้วเราฟังการส่งการบ้านไปแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราทำได้นะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะส่วนหน้าที่ว่านับว่าครบไม่ครบนะคะจดไว้ค่ะ
ถ้าครูรู้สงสัยเป็นหน้าที่ครูรู้ค่ะที่จะต้องไปตามหาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณมากค่ะค่ะจากที่ได้ติดตามนะคะอาจารย์หมอเขียวแล้วก็การเข้าซูมการฟังย้อนหลังบางทีเราไม่ได้ฟังเราก็ย้อนไปดูอาจจะเป็นได้หลายปี8ปีที่แล้วได้หลายปีแต่ก่อนเข้ามาใหม่ๆจะสนใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบฟังธรรมะเป็นคนที่ชอบธรรมะกับสุขภาพการพึ่งตนนี่มันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วก็เลยมาเจอตรงนี้ก็ชอบค่ะจะฟังตลอดถ้าเกิดมาจากไร่นี่ข้ามมืดก็จะเปิดฟังนะคะเพราะว่าชอบแล้วก็มันตรงตัวเองการทำกิจกรรมไร้สารพิษต่างๆก็ชอบค่ะก็ได้ความรู้หลายอย่างก็ได้ว่ารู้จักว่าการจับกิเลสทั้งที่แต่ก่อนนี้เราก็เป็นคนตัวเองก็เป็นคนปฏิบัติธรรมเนาะเวลาเข้าพรรษาอย่างนี้ก็จะไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวทุกวันพระบางทีก็ไปปฏิบัติธรรม5วันอย่างนี้ก็เคยไปค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้นะคะเวลามีทุกข์เราก็ยังเอ๊ะทำไมมีทุกข์ทำไมเราปฏิบัติอย่างนี้ทำไมกรรมมันไม่หมดบ่หรือยังไงทำไมเรายังมีทุกข์อยู่ก็พยายามค้นหาพยายามจะศึกษาใครนอกจะให้คำตอบเราได้บางราเราเจอเรื่องผัสสะธรรมดาหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างเรื่องหนักๆหน่อยนี่เราก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะคะพอมาเจออาจารย์หมอเขียวแล้วก็มาเข้าซูมเจอครูรู้ทุกท่านแล้วก็เข้าซูมดูเนี่ยแล้วก็ฟังโอ้โหได้ประโยชน์มากเลยค่ะว่ากิเลสมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็แต่ก่อนนี่เราก็คำตอบเราจะไปศึกษาที่ไหนดีเนาะอันสำนักไหนดีเนาะก็จะพยายามถามพยายามค้นหานะคะก็มาเจอตรงนี้แพทย์พิธีธรรมเนี่ยตรงใจที่สุดแล้วก็ชอบค่ะก็จะฟังบางทีเราจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังได้ข้อดีค่ะก็สามารถที่จะบางทีเราเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วก็สามารถดับได้เร็วนะคะซึ่งแต่ก่อนนี่จะดับไม่ได้เร็วนะคะก็จะเป็นแต่ก่อนนี่อาจจะเป็นวันสองวันนะยังโกรธอยู่นะยังโกรธส่วนมากก็จะสามีนี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกคนในครอบครัวนี่แหละคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยโกรธใครเราเป็นคนอารมณ์ดีมีแต่คนชมว่าโอ้พี่นาน่ะไม่ค่อยว่าให้ใครเนาะเป็นคนไม่โกรธใครใครจะว่าอะไรก็ไม่เคยโกรธหรอกเป็นคนใจดีไม่เคยว่าให้ใครแล้วก็ใครว่าก็ไม่โกรธนี่ดีอย่างเจ้านี่ดีอยู่ไหนก็ได้มีแต่คนว่าอย่างนี้นะแต่เราบางครั้งเราก็เจอแรงๆก็มีเหมือนกันกิเลสมันก็ออกมาเหมือนกันก็ได้รู้จากอาจารย์หมอเขียวจากครูรู้ทุกท่านนี่แหละว่าโอ้กิเลสเวลาเราโดนจริงๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะก็ได้รู้จับตรงนี้เป็นนะคะแต่ก่อนไม่เป็นหรอกไม่เป็น2วันนะสมัยหลาย10ปีเนาะค่ะเนาะและทีนี้ก็วันนั้นก็เหมือนกันก็จะส่งการบ้านนะคะอาจารย์เรื่องจับกิเลสนี่แหละค่ะจับกิเลสได้แล้วก็จะทุกข์หายฉับพลันค่ะก็มีวันนั้นนะคะช่วงนี้ที่เกิดไม่นานนี่แหละค่ะว่าช่วงพี่สาวแกไม่สบายที่แกอยู่กรุงเทพและแกไม่มีอะไรแกก็มาอาศัยบ้านพี่สาวคนโตอยู่ทีนี้แกอาจจะแพ้วัคซีนหรืออะไรก็ไม่รู้แกปวดไปหมดในร่างกายนี่แกจะปวดมากแล้วก็เที่ยวไปดูแล้วก็ไปบีบไปนวดแล้วก็ให้กินยาสมุนไพรทุกอย่างนี่แหละค่ะที่ได้ฟังมาน่ะน้ำใบยะนางน้ำอะไรก็ให้แกกินนะคะแต่แกก็กินอะไรไม่ได้แกปวดมากว่าหาหมอที่กรุงเทพแล้วก็ไม่หายหาหลายหมอแล้วก็ไม่หายก็เลยพาไปหาหมอที่นางรองที่บุบลก็ได้ไปแล้วทีนี้แกก็แบบเจ็บมากก็เลยว่าเออจะทำไงดีเนาะจะพาแกไปสะเดาะเคาะเนาะสมัยบ้านเรานี่ก็ว่าเออลองไปทำนิชตาแกขาดไม่กำลังเตรียมนะคะวันนั้นแกปลุกแกว่าทำอะไรเตรียมเรียบร้อยแล้วแกก็ไม่แกเกิดเจ็บท้องขึ้นมาตั้งคืนตอน3พี่สาวโทรมาว่าส่งโรงพยาบาลด่วนแล้วก็ขับรถไปรับแกนะคะแกบอกว่าอันนั้นค่อยทําทีหลังเถอะวันนี้ก็ไปนี่ก่อนพาพี่ไปนี่ก่อนว่างั้นก็ส่งโรงพยาบาลนนท์สวรรค์ส่งโรงพยาบาลปุ๊บเขาบอกว่าอุ๊ยแกไอ้นี่นะแกไอ้ความดันต่ํามากแล้วทีนี้แกก็เลือดแกไอ้น้ําตาลในเลือดแกก็สูงแกหายใจเองไม่ได้ต้องให้เครื่องช่วยหายใจแล้วหมอบอกว่าให้ญาติคนนึงเฝ้านะต้องแน่นอนโรงพยาบาลทีนี้ไป2คนกับพี่สาวเนาะทีนี้ให้พี่สาวคนนั้นบอกช่วงนี้โควิดเขาให้เฝ้าคนเดียวพี่สาวก็เข้าไปเฝ้าไอ้เราก็บอกแกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาที่เตรียมทําบุญนี่ไปวัดก่อนนะไปทําบุญให้นะพี่นะแกก็ไอ้นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแกเข้าเครื่องช่วยหายใจเนาะพี่สาวก็เข้าทีนี้ก็ไปวัด
ไปวัดกลับมาทีนี้เขาบอกว่าพี่สาวเจ้านั่นเหนื่อยมากแล้วเด้อรีบไปเลยแล้วก็ออกจากวัดมาก็บิดรถไปทันทีเลยค่ะเอาวิกอัพเข้าไปปรากฏว่าเขาจะส่งนางรองเขาบอกว่าแย่มากแล้วนะเขาไอ้นี่ไม่ได้แล้วพี่สาวเนี่ยแกก็คนไม่ค่อยเก่งเนาะแกก็อุ้ยปันไอ้นกตกน้ำแกกลัวน่ะค่ะก็บอกว่าทำยังไงเนาะคุณหมอไม่มีญาติเลยใครก็ไม่มีผู้ชายเลยไม่มีใครมีเราสองคนพี่คนนั้นก็ไม่เก่งหนังสือแกก็ไม่เป็นมีเราคนเดียวบอกพี่ล่วงหน้าไปก่อนเดินไปดักที่นู่นเนี่ยแกอาการแย่แกมีญาติอีกไหมไม่มีค่ะพี่เขยไปก็กลับมาทำไมไม่ช่วยเราแล้วก็บึงไปนางรองไปดักแกทีนี้โอ้ไปคุณหมอบอกว่าคงสายจะแย่แล้วล่ะแกปอดแกไม่ทำงานและปอดแกหมดเลยว่ะโอ้ทีนี้ลูกก็อยู่กรุงเทพเนาะทีนี้เราจะทำยังไงพี่คนนั้นก็โอ้ยแกกลัวมากไอ้เราก็แต่ว่าตั้งสติได้ว่าเป็นอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรเราก็จะช่วยพี่ให้ดีที่สุดล่ะแล้วก็เดินทุกสิ่งทุกอย่างหมอก็เรียกแต่เราแล้วก็บอกว่าก็เลยแกก็หมดลมหายใจนะคะปั๊มมันไม่ขึ้นเลยค่ะปั๊มหัวใจแล้วไม่ขึ้นแล้วทีนี้ปอดก็ว่าปอดพังหมดเลยก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอเป็นเพราะอะไรแกเสียเพราะอะไรเขาบอกปอดแกพังทีนี้เราก็เดินเอกสารต่างๆเราคนเดียวเดินเอกสารแล้วก็ให้พี่สาวเนี่ยส่งศพกลับบ้านเราก็ไปเดินเอกสารทําให้ทุกอย่างเลยแต่พอนี้พอที่จะกิเลสมันจะเกิดขึ้นตรงไหนจะเกิดขึ้นตอนที่ว่ากลับมาบ้านแล้วทําทุกอย่างวันที่2เนี่ยพี่เขยเราบอกว่ามาดุเรานะว่าทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเราก็ดุทีเนี้ยโอ้โหตรงนั้นแหละกิเลสเริ่มเห็นกิเลสแล้วค่ะครูกิเลสมันจากที่ว่าไม่มีกิเลสมันนะเราทำไมทำทุกอย่างไหนจะเดินเรื่องการตายนู่นนี่นั่นเดินกลับไปวิ่งกลับไปกลับมาทั้งโรงพยาบาลนางรองโรงพยาบาลนนสวรรค์วิ่งไปที่อำเภอเราคนเดียวไหนจะมารับแขกนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าไม่มีคนช่วยนะเหมือนเราคนเดียวแต่ว่าเราก็ภูมิใจแต่ว่าทำไมต้องมาดุเราในกิเลสมันจะสั่งบอกว่าให้โกรธนะให้ไม่พอใจว่าโดนดุไม่เห็นความดีอยากได้ดีกับเขาว่างั้นเถอะก็เลยว่าโอ้กิเลสตัวนี้กิเลสมันกำลังจะเข้ามาตัวนี้มันกำลังจะทำให้เราโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแกดุแบบน้ำเสียงท่าทางอะนะพี่เขยนั่นน่ะทั้งที่แกไม่ได้ทำอะไรแกมาอยู่บ้านแค่คอยเอาหน้าประมาณนั้นกิเลสมันบอกอย่างนั้นนะคะโอ้ยก็มาได้รู้ว่ากิเลสมันเป็นอย่างนี้เองที่อาจารย์บอกว่าอยากได้ดีกับเขาอยากได้ดีกับคนอื่นทีนี้ก็ตัวเองก็จะไปว่าคืออยากได้ดีกับเขาแล้วเนาะมันก็เกิดกิเลสอยากจะโต้ตอบในสิ่งที่ไม่ดีออกไปคำพูดกิริยาท่าทางอย่างนี้แต่ก็ตอนนั้นก็โอ้ยนึกถึงอาจารย์โอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็ไม่ได้โต้ตอบเขาค่ะเขาก็ไม่พูดอะไรต่อแต่ว่าเขาดุนะดุอย่างแบบถ้าเหมือนแต่ก่อนนี่นะก็จะแบบใส่ไปเลยนะคะอาจารย์นะคะครูก็จะใส่ไปแบบว่าถ้าดีนะก็ไปเดินเอาเองทำจะตายก็จะพูดอย่างนี้นะเนาะก็จะพูดไปทำนองนี้แหละค่ะแต่ว่าเราได้นึกถึงอาจารย์ได้นึกถึงผู้รู้ทุกท่านที่ในห้องซูมในห้องที่เราได้ฟังได้ดูเนี่ยเราก็ได้ปัญญานะคะถึงจะไม่ได้มากก็ได้นะคะในสิ่งที่เรารู้ทันกิเลสนี่มันก็มีหลายเหลี่ยมหลายมุมหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าส่วนมากก็จะเกิดไม่ค่อยเกิดกับคนทั้งนอกหรอกค่ะกับพวกเพื่อนๆหรือว่าไปอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอค่ะจะเจอส่วนมากก็จะเจอในครอบครัวนิดหน่อยกับลูกกับเต้าที่ได้ฟังจากพี่ๆเพื่อนมิตรดีทุกคนที่เข้าไปนะคะเกี่ยวกับความสะอาดอย่างเงี้ยความสะอาดความไม่เป็นระเบียบของลูกความที่เข้าวางอะไรเลอะเทอะหรือว่าเข้าไม่อันนี้ก็จะมีมากแต่ก็สามารถจับทันได้ค่ะครูค่ะครูพูดเร็วไปไหมคะช่วยเตือนช่วยถามหน่อยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเก่งในการพูดค่ะครูดีแล้วค่ะฟังรู้เรื่องค่ะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะการสูญเสียบุคคลที่ใกล้ชิดบุคคลที่รักนะคะแล้วเราไม่อะไรนะคะไม่หวั่นไหวเนี่ยดีแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่เราได้เห็นนะคะว่าพอเราทำดีเราก็ทำดีเต็มที่ของเราแล้วนะคะแต่มีคนอะไรนะอาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะอยากได้ดีจากคนอื่นใช่ไหมคะพอพี่เคยพูดออกมาแค่ไม่รู้แหละว่าพูดเยอะพูดน้อยนะคะแต่เรายังจับได้และเราก็ไม่ได้มีวาจาที่สวนออกไปก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะวันนี้ค่ะกับการเหน็ดเหนื่อยต่างๆค่ะครู
ก็คงประมาณนี้ค่ะครูค่ะโจทย์คนใกล้ตัวเป็นเรื่องธรรมดานะคะกับทุกคนค่ะคิดว่าทั้งพี่โสและพี่เมย์ก็สามารถแบ่งปันได้นะคะเรื่องนี้คิดว่าประมาณค่ะวันนี้คิวเยอะค่ะก็ดร.เฉงพูดแล้วก็น่าจะโอเคค่ะขอคิวแทรกหน่อยนะคะทางทีมตักแหนค่ะพี่ภูผาฟ้าน้ำ